ดีเวอร์วิธีกำจัดขนรักแร้แบบถาวรด้วยวิธีธรรมชาติทำได้เองไม่ยุ่งยากเห็นผลคือขนรักแร้ตัวทำลายความมั่นใจของผู้หญิงอย่างเราที่ทำให้เสียบุคลิกภาพขั้นร้ายแรงยิ่งหากสาวต้องใส่เสื้อผ้าประเภทแขนสั้นแขนกุดด้วยแล้วก็ต้องดูแลจุดนี้เป็นอย่างมากค่ะเพราะหากปล่อยไปละเลยให้ขนรักแร้ยาวแคลมออกมาปะทะกับสายตาผู้คนรอบข้างแต่งหน้าสวยยังไงก็เอาไม่อยู่นะจ๊ะสารพัดวิธีการกำจัดขนรักแร้ทั้งการโกนถอนแหวกหรือแม้กระทั่งการเลเซอร์ที่มีค่าใช้จ่ายในการทำค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะแต่เรายังมีอีกหนึ่งสูตรในการกำจัดขนแบบธรรมชาติทำเองได้ง่ายๆแถมประหยัดค่าใช้จ่ายคือการกำจัดขนรักแร้ด้วยปูนแดงกับน้ำมันมะพร้าวค่ะสิ่งที่ต้องใช้1ปูนแดง2น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นวิธีกำจัดขนรักแร้แบบธรรมชาติ1นำปูนแดงผสมน้ำนิดหน่อยพอให้ทาติดผิวอย่าข้นเกินไปจะแห้งยากถ้าเหลวไปปูนแดงจะไม่ติดค่ะ2พอกปูนแดงที่รักแร้นั่งในที่เย็นทำอะไรก็ได้ไม่ต้องกางแขนไว้ก็ได้อย่าให้เหงื่อออกที่รักแร้ก็พอค่ะ3พอปูนแดงแห้งให้ถอนขนรักแร้ออกให้หมดค่ะ4หลังถอนขนรักแร้หมดแล้วให้ล้างรักแร้ด้วยน้ำสะอาดน้ำเย็นยิ่งดีเพื่อปกปิดรูขุมขนแล้วซับน้ำให้แห้งทาผิวรักแร้ด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบางๆเพื่อบำรุงผิวและป้องกันผิวใต้รักแร้อันบอบบางที่อาจแพ้ปูนแดงจนแห้งลอกถ้าไม่มีน้ำมันมะพร้าวใช้ครีมโลชั่นก็ได้ค่ะแต่น้ำมะพร้าวจะเห็นผลกว่าค่ะทีนี้ไม่ใช่ทำทุกวันหรือทุกสัปดาห์แต่คือการทำไปแล้ว1ครั้งให้สังเกตว่ายังมีขนรักแร้ขึ้นอีกไหมถ้ายังมีขึ้นอีกให้ทำซ้ำค่ะหากทำแล้วยังมีขนรักแร้ขึ้นอีกให้ทำอีกทำแบบนี้ประมาณ3 4 5ครั้งแล้วแต่คนพันขนดกอขนบางขนรักแร้จะไม่ขึ้นอีกเลยส่วนคุณสมบัติน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นจะบำรุงผิวปกปิดรูขุมขนให้เนียนสวยค่ะหมายเหตุปูนแดงที่คนแก่กินกับหมากหาซื้อได้ในตลาดสดใหญ่ๆทั่วประเทศในกทม.ก็มีขน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหาซื้อได้ตามร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและไม่ทำให้ขนดกขึ้นต่างจากน้ำมันมะกอกทำแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะลิงก์บทความ http://goo.gl/2/0abi/goo.gl/yb7c2c ขอบคุณข้อมูลที่มา http://www.raksukapap.com/2016/06/bl http://zaaa.com/zom/10821 ขอบคุณภาพที่มา https://goo.gl/xyjao8